นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะโมคังทิวสังกัจจิรังอะเปนะอะหุเกนะวายังยังวิวหัตติรัตติตัพโพนันตัสสะชีวิตอันตินะบัดนี้จะได้วิสัชนาพระธรรมเทศนาในทักษิณานุปทานกถาก็เป็นเครื่องประคับประคองสลองศรัทธาเพิ่มกุศลปุญญราศีประดับปัญญาบารมีในท่านสาธุชนผู้ใคร่ต่อการฟังสาสระธรรมคำสั่งสอนอันหนึ่งเพื่อเป็นการบำเพ็ญทักษิณานุปทานนักกิจในส่วนที่เป็นธรรมสวนามัยเพื่ออุทิศถวายแต่ท่านพระครูวิจุตธรรมสารสายฟ้าทันตกายโยมที่ได้จากศิษยานุศิษย์ไปอย่างไม่มีวันกลับพอสมควรแก่เวลาสืบไปในเบื้องต้นพระญาติโยมสาธุชนไม่ต้องประนมเลยก็ขอแสดงความอาลัยต่อดวงจิตวิญญาณของหลวงพ่อพระครูวิจุตธรรมสารสายฟ้าอันตกายโยและก็ขอแสดงความเสียใจกับญาติโยมสาธุชนชาวผมวัดทางสายที่ได้สูญเสียเนื้อนาบุญไปอย่างไม่มีวันกลับถึงแม้ว่าเราจะมีการสูญเสียวันนี้ก็ได้รับความขอบคุณจากพระมหาเถระมีหลวงพ่อพระครูดงธรรมกิจที่ปรึกษาธรรมนักเปวารินถึงแม้ว่าหลวงปู่ใหญ่จะมีอายุ90กว่าแล้วก็ยังแข็งแรงยังมาเป็นเนื้อนาบุญยังมาให้กำลังจิตกำลังใจให้กับพวกเราได้ขอบคุณท่านเจ้าคุณพระศรีรัตนวงศ์เจ้าคณะอำเภอวารินท่านก็ได้เดินทางมาเป็นผ้าห่มคอยปกปักคอยปกป้องความหวาดเวทวะของพวกเราในฐานะที่ท่านเป็นเจ้าคณะผู้ปกครองนอกจากนั้นเจ้าคณะผู้ปกครองที่ใกล้ชิดก็คือหลวงพ่อพระครูคิดดีพระนพาท่านก็ได้มาบัญชาการมาคอยให้คำปรึกษาแนะนำเป็นต้นก็มีพระมหาเถระหลายรูปและหลายองค์ที่ไม่ได้เกิดกล่าวนามนอกจากฝ่ายพระสงฆ์แล้วก็ยังมีฝ่ายบ้านเมืองท่านนายกโอทิศตอดิสินนายกองการบริหารส่วนตำบลหนองกินเพนท่านกำนันคาริบทันรสาหรือว่าเป็นผู้บริหารส่วนท้องถิ่นนำคณะผู้บริหารในส่วนผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้านต่างๆแม้กระทั่งในองการบริหารส่วนตำบลก็พามาหมดได้ทราบจากท่านเจ้าคุณพระศรีรัตนวงศ์ว่าท่านผู้นำทั้งสองท่านนายกท่านกำนันได้พาคณะมาเป็นเจ้าภาพทุกขึ้นในการสวดพระธรรมอันนี้ก็ต้องขออนุโมทนาในกุศลเจตนากุศลจิตของท่านผู้นำทั้งสองได้ทราบแบบนี้ก็ชื่นใจญาติโยมสาธุชนทำไมจึงบอกว่าชื่นใจเพราะน้อยมากที่ผู้นำฝ่ายบ้านเมืองจะให้ความสำคัญเอาวัดวาพระศาสนาแต่ตำบลหนองกินเพนของเราเนี่ยถือว่าโชคดีเราได้ทั้งกำนันทั้งนายกที่ให้ความสำคัญกับวัดวาพระศาสนาก็จะทำให้วัดวาพระศาสนาของเรานั้นมีความเจริญแล้วก็อยู่ได้ถ้าหากว่าไปที่อื่นจะหาผู้นำแบบนี้ก็ยากหาผู้นำที่จะมาดูแลเมื่อพระล้มหายตายจากหรือว่ามรณภาพจากไปขนาดนั้น
ในขณะที่มีชีวิตอยู่บางครั้งบางทีก็ยังมาหาเรื่องทะเลาะกับพระอันนี้ที่คือที่อื่นไม่ใช่ที่นี่แต่ที่นี่ท่านทั้งสองได้ให้ความสำคัญกับวัดวาพระศาสนาก็ขออนุโมทนาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายว่าสักครู่นี้อย่างเราได้เห็นยินดีมอบพระอั้งผู้รักษาการแทนเจ้าวาดวัดท่านบอกว่าเป็นนิติบุคคลโดยกฎหมายก็คือเป็นนิติบุคคลเป็นจะต้องมีผู้ดูแลก็เหมือนกับหมู่บ้านของเรานั่นแหละเมื่อว่างเว้นจากผู้ใหญ่บ้านว่างเว้นจากผู้บริหารก็ต้องมีผู้รักษาการวัดก็เช่นเดียวกันจะว่างไม่ได้ก็โดยที่ได้ฟังประธานได้อ่านมาสักครู่นี้บอกว่าจะแต่งตั้งทันทีไม่ได้เอาว่าจะแต่งตั้งทันทีนั้นไม่ได้นั่นก็คือจะต้องพิจารณาหลายสิ่งหลายอย่างแต่เพื่อที่จะให้เป็นไปตามกฎหมายก็หาผู้ที่เหมาะสมมาแต่งตั้งเป็นผู้รักษาการทำหน้าที่พามไปก่อนเพราะว่าจะไปให้วัดว่างจากเจ้าวาดไม่ได้ก็ตั้งเป็นผู้รักษาการเพื่อให้ท่านได้มาบริหารงานมาประสานงานกับญาติกับโยมปรึกษานั่นปรึกษานี่กับญาติกับโยมเพราะว่างานต่อไปในงานที่จะเกิดขึ้นในครั้งต่อไปในเกี่ยวกับวัดกรรมของเราไม่ว่าจะเป็นงานพระราชทานเพลิงศพหรือว่างานอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับวัดเกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการเกี่ยวข้องกับคณะสงฆ์ก็ต้องมีผู้ดูแลทางคณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาหลวงพ่อรู้สินก็ให้ท่านรักษาการทางไว้ก่อนเมื่อเห็นเวลาพอเหมาะพอควรหลวงพ่อเจ้าคณะตำบลหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอท่านก็คงจะพิจารณาเสนอไปตามลำดับเสนอไปตามลำดับเมื่อสักครู่นี้ได้ฟังว่าท่านเพิ่งจะจบนักธรรมชั้นตรีก็ฝากไปสอบให้ได้นักธรรมชั้นโทและเอกตามกระบวนการของหลักสูตรของคณะสงฆ์ก็ถือว่าทำให้บริบูรณ์สมบูรณ์จะได้มีสัตว์มีสิทธิ์อะไรหลายอย่างเพราะว่าบางครั้งบางทีเจ้าว่าก็มีกำหนดคุณศักดิ์คุณสมบัติกำหนดคุณสมบัติว่าจะต้องได้นักธรรมชั้นนั้นชั้นนี้เพราะฉะนั้นเพื่อให้เรามีคุณสมบัติที่ครบถ้วนก็ฝากท่านรักษาการไปสอบไปเรียนแล้วก็ไปสอบให้จบในหลักสูตรของคณะสงฆ์เพื่อที่จะได้ไม่มีปัญหาในการแต่งตั้งต่อไปเพราะว่าบางครั้งบางทีเวลาเราเสนอไปเจ้าคณะผู้ปกครองท่านก็อาจจะบอกว่าคุณสมบัติยังไม่ครบยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ถึงแม้ว่าอายุพรรษาได้แล้ว15พรรษาถือว่าเป็นพระเถระแล้วแต่ว่าคุณสมบัติยังอื่นท่านก็ต้องพิจารณาเพราะฉะนั้นก็ฝากให้ได้ไปศึกษาไปสอบให้ได้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายวันนี้พวกเราได้มาร่วมกันในการบำเพ็ญกุศลสัตมวันสัตมวันก็คือครบ7วันครบรอบ7วันที่หลวงพ่อผู้เป็นเจ้าวาดของเราได้มรณภาพจากพวกเราไปหลวงพ่อของเรานั้นเมื่อท่านมีชีวิตอยู่ท่านก็ได้ดำเนินตามรอยบาทพระศาสดาได้ทำหน้าที่ของท่านในขณะที่มีชีวิตอยู่ปฏิบัติศาสนกิจปฏิบัติศาสนธรรมได้อย่างบริบูรณ์สมบูรณ์ถึงแม้ว่าระยะมันในชีวิตของท่านจะป่วยก็ตามการป่วยร่างกายแต่ใจไม่ได้ป่วยใจไม่ได้ป่วยนั่นก็หมายความว่าเมื่อกายไม่ทำงานแต่ใจยังทำงานอยู่ท่านก็ได้บำเพ็ญสมณธรรมของท่านนั่นแหละได้บำเพ็ญหน้าที่ในฐานะที่เป็นพุทธบุตรท่านก็ทำหน้าที่ของท่านตลอดที่อาตมาภาพได้กล่าวเช่นนี้ก็เนื่องจากว่าได้สัมผัสกับครูบาอาจารย์หลายๆองค์หลายท่านที่มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกับหลวงพ่อของเราบ้างที่แก่กว่าหลวงพ่อของเราบ้างเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยท่านนอนอยู่ด้านป่วยอยู่แต่ท่านก็ทำหน้าที่หน้าที่ของท่านคืออะไรไหว้พระสวดมนต์ญาติโยมไหว้พระสวดมนต์เวลาพระในวัดทำวัดสวดมนต์เช้าเย็น
อรหังสัมมาหรือว่าโยโสภควาขึ้นท่านก็โยโสภควาอยู่ในที่นอนของท่านอยู่ที่ท่านรักษาตัวนั่นแหละนี่ก็คือทำหน้าที่การทำหน้าที่ญาติโยมหลายคนก็อาจจะบอกว่าสุขภาพไม่เอื้ออำนวยสุขภาพไม่เอื้ออำนวยแต่ว่าจิตใจของเราเอื้ออำนวยก็สามารถที่ทำได้เราจะอยู่ในอิริยาบถใดก็แล้วแต่เราก็สามารถความเป็นศาสนกิจความเป็นศาสนธรรมได้ญาติโยมก็สามารถที่จะทำคุณงามความดีได้ปฏิบัติธรรมได้เพราะการปฏิบัติธรรมท่านไม่ได้บอกว่าต้องนั่งอย่างเดียวต้องเดินอย่างเดียวอยู่ในอิริยาบถใดก็สามารถทำได้หลวงพ่อของเรานั้นเมื่อพิจารณาแล้วท่านก็มีคุณสมบัติท่านก็มีคุณสมบัติของท่านอยู่5ประการ5ประการนี้ญาติโยมสามารถนำไปประพฤติปฏิบัติได้และถ้าใครทำใน5ประการนี้ได้บุคคลนั้นจะมีความเจริญท่านนายกก็จะรักษาตำแหน่งนายกไปเรื่อยๆจนกว่าก็เลยไม่มีเรี่ยวมีแรงจะทำงานก็เลยถ้าทำได้นะท่านเพราะฉะนั้นคุณธรรมที่หลวงพ่อท่านสอนเราคืออะไรโยม 1. เผาไม่ไหม้ 2. อยู่ใกล้ไม่ร้อน 3. นอนไม่มาก 4. ปากไม่โป้ง 5. โกงไม่เป็นหรือไม่โกงนั่นแหละจะขออธิบายขยายความแต่ละข้อเผาไม่ไหม้คำว่าเผาไม่ไหม้นั่นก็คือเมื่อครั้งที่ท่านมีชีวิตอยู่ท่านได้บำเพ็ญคุณงามความดีคุณงามความดีที่ท่านได้กระทำปฏิบัติมาได้กระทำมาคุณงามความดีนั่นแหละจะตราตรึงจิตตราตรึงใจของพวกเราสังเกตได้ว่าตั้งแต่วันแรกที่หลวงพ่อท่านได้ล้มหายตายจากมาอาตมาได้เห็นผ่านสื่อโดยเฉพาะท่านอาจารย์ไทยทายลงทุกบัตรเนี่ยทายลงทุกบัตรก็ได้เห็นญาติโยมมาเป็นเจ้าภาพสวดพิธรรมแน่นศาลาอยู่ข้างนอกก็แน่นอันนี้ก็แสดงให้เห็นว่าญาติโยมสาธุชนได้ระลึกนึกถึงคุณงามความดีของหลวงพ่อของเรานั่นแหละจึงได้มาร่วมกันบำเพ็ญกุศลขนาดนี้ถ้าคนไม่มีความดีไม่มีทางหรอกคนอื่นที่ไปทำให้ไม่มีทางหรอกคนอื่นที่เขาจะเบื่อเฟืองอันนี้คือคุณงามความดีเฉพาะที่ได้ปรากฏแก่ชาวบ้านปรากฏแก่ญาติโยมแต่คำว่าเผาไม่ไหม้หลวงพ่อของเราเนี่ยท่านเอาชนะกิเลสภายในที่มันห่อหุ้มที่มันเผาที่มันทำลายท่านอยู่กิเลสตัวสำคัญมีอยู่3ตัวไม่ว่าใครก็แล้วแต่ไม่ว่าพระไม่ว่าโยมกิเลส3ตัวนี่คือโลภโกรธในญาติโยมสาธุชนถือว่าเป็นพ่อเป็นแม่ของกิเลสทั้งหลายทั้งปวงในทางธรรมะท่านเรียกว่ารากเหง้าแห่งอกุศลทั้งหลายทั้งปวงถ้ามีความโกรธเกิดขึ้นเป็นยังไงบ้างโกรธในจิตในใจนอนกับความเป็นสุขตื่นกับความเป็นสุขเห็นนั้นกับความเป็นสุขหรอกถามว่าหลวงพ่อของเรามีความโกรธไหมมีแต่ท่านต้องพยายามเอาชนะความโกรธถามว่าท่านมีราคะไหมราคะคิดไปคือราคะตัวนี้แปลว่าความโลภก็ได้แปลว่าความอยากเป็นนั่นเป็นนี่ก็ได้ถามว่ามีไหมมีตั้งแต่บวชก็มาเป็นพระหนุ่มในน้อยนั่นแหละท่านสู้มาตลอดญาติโยมเห็นเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกันเนี่ยมีหน้าที่การงานที่จะเจริญรุ่งเรืองท่านก็อยากไปเหมือนกันอยากเป็นเหมือนกับเพื่อนเปลี่ยนเพื่อนมีหน้ามีตาหลังสังคมท่านก็อยากเป็นเหมือนกันแต่ท่านก็พยายามฝึกหัดขัดเกลาคมไว้จนสามารถเอาชนะมันได้จนกระทั่งท่านมาล้มหมอนนอนเสื่อมท่านก็ยังสู้อยู่สู้จนกระทั่งสามารถที่เอาองชัยพระหลังคุมร่างได้ไม่ใช่ธรรมดาบางครั้งบางทีเนี่ยเวลาพระป่วยนานๆบางครั้งบางทีคิดน้อยใจก็มีน้อยอกน้อยใจอะไร
ไม่มีญาติพี่น้องไม่มีลูกมีหลานมาดูแลเหมือนกับชาวบ้านพอออกจากบ้านจากเรือนแล้วไร้ญาติขาดมิตรญาติโยมท่านก็อาจจะน้อยใจอยู่บางครั้งบางทีก็อยากจะไปอยู่กับลูกกับหลานอาจจะอยากไปอยู่กับพี่กับน้องพอได้พูดได้คุยได้ดูแลกันแต่ท่านก็สู้อดทนกับฟันสู้จนสามารถเอาชนะกิเลสกิเลสทั้งสามตัวเนี่ยโลภโกรธหลงเนี่ยไม่สามารถเผาท่านได้ท่านเป็นผู้เผากิเลสอันนี้คือประการแรกที่เรียกว่าเผาไม่ไหม้ประการที่สองอยู่ใกล้ไม่ร้อนอยู่ใกล้ไม่ร้อนนั่นก็คือหลวงพ่อของเราท่านเป็นพระที่ประกอบเมตตาด้วยเมตตาญาติโยมก็เหมือนกันนั่นแหละยิ่งอายุมากถ้าใครไม่มีเมตตาลูกหลานก็ไม่มาใกล้เราถ้าลูกหลานมาใกล้เดี๋ยวปู่ย่าเดี๋ยวตาเดี๋ยวยายเดี๋ยวพ่อใหญ่แม่ใหญ่หายตาดาเนี่ยเขาแตกไปหน่อยยิ่งลูกหลานเริ่มเบื่อแห้งแล้วเลยทิ้งโลกโซเชียลเนี่ยโลกโซเชียลแห้งแล้วเลยบางแม่ใหญ่กันนั่งเสือเสียแง่เลยโอ้ยบอกแทนผมมาหาลูกหลานกูดีกับผมมากเลยบางนั่นแหละอยู่ใกล้ไม่ร้อนก็คือผู้ประกอบด้วยเมตตามีความรักความเอ็นดูในลูกหลานหลวงพ่อเราก็มีความรักความเอ็นดูกับญาติกับโยมไม่ได้เลือกที่รักไปให้ผักที่ชั้นใครมาหาท่านใครมาสนทนาปราศัยมาเดือดร้อนอะไรมาท่านก็ช่วยเหลือได้ตามสมควรแก่อัตภาพที่ท่านจะช่วยเหลือได้มาปรึกษาหารือหรือว่ามีความเดือดร้อนในเรื่องต่างๆพอเป็นที่พึ่งทางจิตทางใจมาปรึกษาท่านก็เมตตาหมดไม่ได้ร้อนเหมือนกับไฟถ้าร้อนก็คือบางคนเนี่ยหลวงพ่อแล้วหลายๆลูกหลายๆองค์เนี่ยอายุมากตั้งแต่เป็นหนุ่มตั้งแต่เป็นหนุ่มมาก็เป็นคนที่ใจร้อนอยู่แล้วพอใจร้อนเนี่ยพระก็ไม่มาใกล้ญาติโยมก็ไม่มาใกล้แต่หลวงพ่อของเราเนี่ยญาติโยมก็ถือว่ามาใกล้แล้วก็คุ้นไม่มีความร้อนอันนี้คือคุณธรรมข้อที่สองคุณสมบัติข้อที่สองของหลวงพ่อของเราที่ดีประการที่สามนอนไม่มากนอนไม่มากนี่เป็นคุณสมบัติของนักปราชญ์บัณฑิตญาติโยมสาธุชนหรือว่าเป็นคุณสมบัติของคนที่จะเป็นเศรษฐีคนที่นอนมากเนี่ยนอนจนเขาเป็นแง่ก้นเนี่ยเป็นบอกว่าผมมีโอกาสที่เราด้วยท่านเป็นดอกเป็นมาพุทธเจ้าสอนให้เราขยันสอนให้เราขยันความขยันเท่านั้นความหมั่นเพียรเท่านั้นที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในด้านต่างๆท่านนายกก็ดีท่านกำนันก็ดีท่านล้วนแล้วแต่ผู้ที่มีความขยันยิ่งหน้าฝนอย่างเงี้ยไปคอยสอดส่องดูแลชาวบ้านสามัญสุขดิบยิ่งพื้นที่บ้านของเราตำบลของเราเนี่ยพื้นที่รองรับน้ำเนี่ยท่านนายกท่านกำนันท่านผู้ใหญ่บ้านไม่ได้นอนไม่ได้เป็นสุขหรอกเป็นห่วงชาวบ้านเนี่ยเป็นห่วงชาวบ้านบางครั้งบางทีบางวันอาจจะไม่ได้นอนเลยซ้ำไปหลวงพ่อของเราก็เหมือนกันท่านไม่ได้เป็นคนมักเห็นแก่นอนท่านนอนน้อยปฏิบัติให้มากปฏิบัติในสิ่งที่ท่านจะพึงกระทำได้นั่นแหละจะสังเกตได้ว่าครูบาอาจารย์ญาติโยมสาธุชนจะไม่ว่าจะเป็นวัดป่าวัดบ้านโดยส่วนมากถึงตีสามตีสี่ท่านก็ลุกมาแล้วท่านลุกมาทำอะไรโมเมลุกมานั่งคุยกันโมเมลุกมานั่งต่อโสกันนี่ไม่ออกพอเป็นลุกมาปฏิบัติธรรมลุกมานั่งสมาธิบางเป็นเพียงตั้งแต่ต้นตีสามหรือบางวัดยิ่งเป็นสายวัดป่าวัดสายวัดป่าเนี่ยตีสองท่านจะลุกไหมตีสองท่านลุกขึ้นมาบำเพ็ญเพียรเดินจงกรมนั่งสมาธิเจริญจิตภาวนาสวดมนต์ภาวนาและเริ่มนึกถึงคุณของพระพุทธธรรมพระสงฆ์สวดมนต์ภาวนาอยู่เป็นประจำอยู่ทุกวันไม่ได้ว่างไม่ได้เว้นอาตมาเชื่อว่าพระเถระรุ่นหลวงพ่อของเราเนี่ยท่านทำแบบนี้แต่พระในยุคใหม่อาตมาก็ไม่แน่ใจ
แต่รุ่นหลวงปู่ของเราเนี่ยหลวงปู่ก็ปู่ดลธรรมกิจหรือว่าหลวงพ่อของเราเนี่ยท่านทำอย่างนั้นโยมเชื่อไหมว่าหลวงปู่พระปู่ดลธรรมกิจท่านทำวัดสวดมนต์วันละสามเวลาโดยส่วนมากแต่ละวัดเนี่ยแค่สองเวลาแค่แต่หลวงปู่ของเราเนี่ยสามเวลาหรืออาจจะสี่แล้วซ้ำไปตอนทำวัดเช้าวัดเย็นท่านก็จะมีตอนทำวัดกลางวันด้วยหลวงปู่ของเราขยันวันละเป็นชั่วโมงแต่ตอนอาตมาเคยมาพบท่านช่วงบ่ายท่านทำวัดสวดมนต์แล้วก็นั่งเจริญจิตภาวนาอันนี้คือพระท่านจะเป็นแบบนั้นเมื่อว่างเว้นจากการพบปะกับญาติกับโยมเมตตาญาติโยมแล้วท่านก็จะบำเพ็ญสมณกิจสมณธรรมของท่านไม่ออกก็ออกเขียนพาอยู่ในกุฏิก็จะได้ว่าโอ้ยจะนอนกินแล้วก็นอนมาแม่นแน่นะไปหลายๆมองคิดแต่ว่าพาอยู่ในกุฏิเรามีแต่ว่าความเป็นนอนมาแม่นเป็นบำเพ็ญสมณกิจสมณธรรมเป็นบำเพ็ญต้องบรรษาทายาทเจริญจิตภาวนาเป็นอันนี้คือนอนไม่มากประการที่สี่ปากไม่โป้งไม่ออกมาไปใส่เลยเด้อพอออกไปใส่ได้ปากไม่โป้งคำว่าปากไม่โป้งนั้นก็คือสำรวมปากอันไหนไม่สมควรที่จะพูดก็ไม่ควรพูดได้ยินได้ฟังมาถ้ายังไม่ได้สืบสวนให้แน่ใจก็อย่าไปโฆษณาอย่าไปพูดหรือสิ่งสำคัญก็คือศีลข้อที่สี่นั่นเองสี่ข้อที่สี่มีอยู่สี่ข้อญาติโยมข้อที่หนึ่งคือพูดแท้ก็คือมุสาวาทข้อที่สองติสุนทรวาจาติสุนทรวาจานี่สำคัญมากในสี่ข้อที่สองนี่สำคัญเด้ติสุนทรวาจาท่านแปลเป็นภาษาไทยว่าส่อเสียดส่อเสียดหรือว่ายุโยงอาตมาแปลว่าสัมมาเจตอะไรเนี่ท่านบ้านใดเมืองใดนี่ไม่ใหญ่สมาชิกไม่ใหญ่ตอนไหนเนี่ยวุ่นวายก็นายกก็เดือดร้อนกำนันจะปวดหัวก็อย่างว่าไม่ใหญ่สมาชิกเนี่ยไปยกไปเขาทะเลาะกันนะไปว่ามองหันไปว่ามองนี่เรื่องของชาวบ้านผู้ดีเรื่องของเจ้าของนี่ก็โหดทุกอย่างกวบสมาชิกเนี่ยชาวบ้านเขาไม่เป็นต้องไปออกนอกไม่เป็นดอกท่านเป็นนายกก็เกิดปวดหัวแล้วมันเนี่ยทำด้านมันก็ปวดหัวผู้ใหญ่บ้านก็ปวดหัวแล้วเพราะว่าจะนอนบ้านในบ้านปวดหัวในบ้านกันมีผู้ใดอยู่ในบ้านที่เป็นคนสมาชิกเนี่ยทะเลาะกันตัวคนในเงี้ยบ่มีอยู่สมองสุขขึ้นมีแต่เรื่องเล่าของเป็นแป้งกันอยู่อะไรทะเลาะก็แม่งกันอยู่ยิ่งกันเป็นเมียมองหักมองมักลุกลุกสะพายในแห้งๆอย่างนั้นเป็นยวกยวกลุกลุกไส้จากท้องฟ้าลุกไส้เรื่อยๆนะบ่อดันอะไรลุกไส้มากครับหาเรื่องยุกลุกไส้ในฟ้าลุกไส้เรื่อยบ้านเขาเขาจะว่าเป็นน้องเราเนาะอะไรปากเขาโป่งมันก็สั้นส่วนสามข้อจะมาจะไม่ขยายจะไม่ขยายมีมุสาวาทก็คือพูดเท็จติสุนทรวาจาก็คือพูดส่อเสียดอรุสวาจาพูดคำหยาบอย่างผู้ตายพูดเพ้อเจ้อเนี่ยพูดเพ้อเจ้อพูดคำหยาบมันสำคัญโยกมันสำคัญคำหยาบคือยังไงท่านใดจะเกิดว่าคำหยาบไม่ออกคำปล่อยคำด่าน่ะเอิญหาเอิญยิ้มมากินตับกินปอดกันน่ะนะพิสิวเปลี่ยนนอนเครียดในหัวเราหากินตับกินปอดต้องเลิกกันว่าว่าถือคากินเมื่อไหร่มันก็เลยบอกว่าข้ามขั้วมันแม่นต่อแต่ซาแลนเมื่อไหร่เราข้ามหยาบด้วยนะอันสามเขาแซงเขาอะไรข้ามหยาบทำปล่อยข้ามดาเพราะฉะนั้นจะเป็นปล่อยเวลาหลุดร้านได้ไหมเนี่ยเด้อแนวอะไรที่ในพุ่งในใส่มันกินเมื่อไหร่แนวดีๆเนี่ยมันเอาแนวพอดีมาใส่ดีกว่าแต่ว่าหลุดร้านมาข้ามขั้วเพราะว่าเออกระปีเขามาอยู่นั่งนะเทละหนึ่งบอกลาบอกค่ำบอกนี่นะแต่ว่าการเงื่อนใดบอกลาบอกค่ำเงื่อนนั้นสงบก็เนี่ยสงบอันนี้คือคุณสมบัติข้อที่สี่คุณสมบัติข้อที่ห้าก็คือโกงไม่เป็นคำว่าโกงไม่เป็นใน
ในความหมายของชาวบ้านกับในความหมายของธรรมะจะแตกต่างกันเด้ในความหมายของชาวบ้านจะหมายถึงการโกงทรัพย์สินเงินทองโกงหน้าที่ทุจริตต่อหน้าที่อันนั้นก็มันก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมะในทางธรรมะคำว่าโกงท่านก็ใช้คำว่าทุจริตเหมือนกันทุจริตแต่ว่าทุจริตในอะไรทุจริตในกายทุจริตวาจาทุจริตใจสามอย่างเลยทุจริตกายคือยังไงทุจริตกายก็คือศีลสามข้อแรกเบียดเบียนข่มเหงรังแกฆ่าเขานั่นแหละเรียกว่ากายทุจริตลักทรัพย์ขโมยของเขาไปเบียดบังทรัพย์ของคนอื่นนั่นแหละคือศีลข้อที่สองไม่ออกทุ่มเปิดอย่างเงี้ยถ้าเห็นหน้าอยู่นอกท่านแท้มันยางไหนอยู่บนรักหัวหน้ายางไหนอยู่บ่ปีนี้ท่านหัวอยู่กลางท่านแท้ปีหน้าอยู่ขอบท่านแท้ฟังตรงท่านขามบนหน้าเออแบบนั้นแหละครับมันเกิดว่าโอ้เนี่ยมันเกิดว่าทุจริตหรือว่าจะปีนี้ต้นหัวมันอยู่นอกนอกหัวแต่ว่าปีหน้าปีหน้ามันอยู่ในหัวสนะหัวมันยางไหนอยู่เงี้ยเท่าเท่ากันเลยแต่ว่าทุกคนเลยกำแพงเรื่องมันเป็นก้อนกีบเหมือนหลักสัญญาณอะไรเนาะแต่ก้อนรักหัวมันเป็นใหม่มันเลื่อยงานใดนะนั่นแหละทุจริตทางกายข้อที่สามไม่ยินดีในสามีภรรยาของตนเองมีปูอยู่แล้วก็จะไปมีหนึ่งมีสองมีสามนะนอกใจสามีภรรยาของตนเองไปมีเด็กมีหน่อยอันนี้ท่านเรียกว่าทุจริตทางกายหรือว่าโกงทางกายโกงทางวาจาก็คือศีลข้อที่สี่ที่ธรรมภาพได้กล่าวไปในเบื้องต้นนั่นแหละประการที่สามก็คือทุจริตทางใจใจสำคัญด้วยป่ะใจก็สำคัญสำคัญยังไงทุจริตทางใจเนี่ยท่านบอกว่าเนมีความเห็นผิดผิดจากข้างนอกข้างข้างผิดจากแบบแผนประเพณีผิดจากแบบแผนประเพณียังไงแต่ผิดแบบว่าบุญบ่มีดอกบาปบ่มีดอกถ้าเกิดไปยังบุญก็บาปแต่ว่าถ้าบุญถ้าบุญถ้าบุญมันเป็นโตทางไหนเกิดไปแล้วถ้าอานิสงส์ของบุญยังไงบัดคนหนึ่งเนี่ยหน้าเกิดมาเห็นกับความสัวก็รวยเอารวยเอาบาเท่าไรเหตุบุญถูกมือถูกมือก็จนล่มจนล่มนี่นะในประเด็นว่ามีความเห็นผิดหรือยิ่งในโลกทุกวันนี้คนยุคใหม่เขาบอกว่าพ่อแม่ไม่มีบุญไม่มีคุณทำไมจะต้องตอบแทนเห็นว่าพ่อแม่พ่อมีบุญมีคุณได้ไหมบริวารพ่อแม่มีบุญมีคุณก็จำเป็นต้องตอบแทนหรอกเรียกมาแล้วในแล้วไปแล้วโตไผโตมันจะหาอยู่หากินจังใดกันแล้วแต่ของเจ้าคอยบ่ได้ว่าซ่านั่นเพิ่นเริ่มมาเห็นผิดผิดจากทํานองของธรรมประการต่อมาพยาบาทอาฆาตคนอื่นปองร้ายผู้อื่นคิดจะฆ่าเขาเรื่อยๆคิดติดเขาเหม็นเขาเรื่อยๆมึงเด้อมึงเด้ออยู่นั่นแหละที่ทําลายเขาแล้วก็ข้อที่สุดท้ายก็คืออิจฉาเห็นผู้อื่นก็ดีๆบ่ได้อิจฉาตาห่อนแม่ออกพ่อออกทั้งหลายอย่าไปอิจฉาเขาเด้อนายกก็ดีท่านกำนันก็ดีมันมียศมีตำแหน่งอย่าไปอิจฉาเขาเด้อการอิจฉานี่ในทางธรรมะเนี่ยญาติโยมนั่งอยู่ในธรรมะเชื่อว่าได้ห้องบนสาธยายในบทว่ากรรมสัตตมีกรรมทายาทโกกรรมโยนีกันเปิดเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแรงเกิดมีกรรมเป็นเผ่าพันมีกรรมเป็นผู้ติดตามนะเขาไปยิ้มฉาเพิ่นถือว่าเขาเห็นกรรมนี้เพิ่นดีเป็นนายโยเพิ่นดีเป็นกำนันเพิ่นเด่นบุญมากทุกคนอย่าไปยิ้มฉาอันยิ้มฉาเลยก็เหมือนกับเราทำตัวของเราให้ตกต่ำเด็ดตัวของเท้าไห่ตะจอ
กันเข้าไปอิจฉาเพราะฉะนั้นเปลี่ยนจากอิจฉาเวทเป็นอะไรบ้างโมทะนาน้ำเพลินโอ้ยมันซ่อนเด้เพิ่นมีบุญวาสนาได้เป็นนายกมีบุญวาสนาได้เป็นกำนันเนี่ยต้องการซ่อนการซ่อนข้ามเนี่ยภาษาบาลีมันใส่คำว่ามุทิตาในหลักของพระวิหารหรือที่เขาใส่กันอยู่ทุกเมื่อแต่คือโมทะนาอาตมาแปลว่าอันซ่อนนับเป็นได้เป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นเด็กเป็นกำนันบุญก็เป็นได้เป็นเด็กเป็นแม่นว่าไม่บุญบ่ได้เป็นหรอกแม่นสิแข่งกันทันใดกันไปแล้วแต่ไปออกแก่กันแต่หนึ่งกับพวกอื่นบุญพอหันอีกแต้มเดียวตอนนี้บางคนจะได้เป็นผู้ใหญ่บ้านนะได้เป็นกำนันแต้มเดียวเท่านั้นอาตมาเองเลยร้ายหมดแต่คนอยู่แปะกันแก่เนี่ยมันเป็นจะเก็บใจเสียให้น้องของน้องแปะกันหลายกับว่าเนี่ยแปะกันแต้มเดียวนี่นั่นแหละบุญทุกคนเพราะฉะนั้นเท่าในฐานะจิตลูกศิษย์พระพุทธเจ้ามันทอดมันเป็นพอบอลบุญเนี่ยบารมีเป็นเท่าเยอะจังเลยกันอันอย่างเป็นก็เป็นกันหมดสร้างสองอบรมบุญเท่ามากเลยอันนี้เนี่ยเรียกว่าโกไม่เป็นนะโกไม่เป็นก็คือลักษณะแบบนี้ทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจสามประการนี้อันนี้คือคุณสมบัติของที่มีอยู่ในตัวของหลวงพ่อของเราและญาติโยมสาธุชนก็สามารถที่จะนำไปประพฤติปฏิบัติได้สามารถนำไปบำเพ็ญได้แล้วก็ขอฝากเมื่อสักครู่ในภาพได้ขึ้นภาษิตว่าอโมคันทิวสังตายิราแปลว่าไม่ควรปล่อยวันเวลาหรือว่าการคืนและการวันให้ล่วงไปโดยเปล่าประโยชน์ไม่ว่าจะน้อยหรือมากก็ตามเพราะบุคคลใดที่ปล่อยให้เวลาให้วันหรือและคืนล่วงเลยผ่านไปนั้นก็หมายความว่าชีวิตของบุคคลนั้นก็จะคล่องลงทุกวันหมายความว่าถ้าเราปล่อยเวลาปล่อยโอกาสให้ล่วงเลยไปโดยไม่สร้างประโยชน์ไม่ทำประโยชน์ไม่สร้างคุณงามความดีเท่ากับเป็นขึ้นนกเจ้าไม่ออกจากนกเจ้าว่าเป็นขึ้นนกเจ้านกกระยางที่มีปีกขนหลุดล่วงแล้วไม่สามารถที่บินขึ้นจากเปลือกตรงได้ในกระไม้ก็ว่ายังไปออกนางเยอะหนาพอออกนางเยอะหนาอายุหลายแล้วมือร้อนนอนมือไกลหลับตาคือสิบวันเก็บตะโพคนเตรียมตัวมาดีโอ้อย่าไปเห็นบุญดิโอ้อย่าไปวันดิเป็นบำเพ็ญบุญหาประทานเช็ดมือมือหนึ่งอย่าไปนับบุญดิแต่ยังไงไม่ออกปู่มันอยู่เพื่อนผมอยากมากอยู่หุ่นมากอะไรผมมีบุญอะไรข้ามากเพราะฉะนั้นผู้ที่ยังแข็งแรงอยู่รีบทำอันไหนจะเป็นประโยชน์ท่านนายกท่านกำนันในขณะที่ยังอยู่ในตำแหน่งอันไหนจะเป็นประโยชน์ของชาวบ้านรีบเร่งทำตอนรีบเร่งผลฝ่ายออกอันไหนเป็นประโยชน์ของสังคมชุมชนที่เราจะพัฒนาได้อยากเห็นไหมพ่อเห็นพอกำนันพอนายกเห็นหรอเห็นในทีมสิ่งที่มันจะพัฒนาบ้านเท่าเพราะว่าการเขาเปิดอำนาจอย่าเห็นอันนี้ถนนต้องสายมันคือเลเขียนอย่างน้ำมันผ่านมันกระโดดได้กันทั้งคนในยุทธตำแหน่งถ้าเราอยู่ในตำแหน่งเราไปพูดไปคุยกับสจไปคุยกับรัฐมนตรียังได้แต่ถ้าเราไม่มีอำนาจที่จะไปทำไปพูดกับใครล่ะเขาจะเชื่อเราหรือว่าเราหมดผลประโยชน์เขาก็ไม่มีทางที่จะมาช่วยเราเพราะในขณะที่เรายังอยู่ในหน้าที่อยู่ในตำแหน่งเราก็เร่งทำเราญาติโยมในขณะที่ยังแข็งแรงอยากจะทำอะไรอยากบำเพ็ญบุญบ่อยอยากจะมาจำศีลในวันของศีลแปดทำศีลสิบสี่สิบห้าทำกันแม่สร้างห้าได้เรื่องเดียวเรื่องที่บางคนกับมาได้ยี่ดอกแต่ว่ายากยากถามไม่ออกนั่งก็ดีนี่บุญเจ้ากูเดี๋ยวต้องมาเปิดดูให้เจ้ากูแล้วหลวงล้างไปทั้งก้างหลวงเตี้ยหลวงใต้ต่างจังหวัดเอาวูมาเปิดในหน้าเรียกล้างมันว่าสีมาทหารทั้งเพศสีมารักษาศีลน้ำประทานเป็นเดือดมากกว่าไรย้อนข้าวู
บ่มีบ่ได้บ่รู้ให้เพราะฉะนั้นในขณะที่เราแข็งแรงในขณะที่เราทำได้ครับรีบเร่งขนขวายเอาอย่างเช่นหลวงพ่อของเราเนี่ยตอนนี้ท่านล่วงเลยไปแล้วประโยชน์ล่วงเลยท่านไปแล้วท่านไม่สามารถที่ลุกมาทำได้ถึงแม้ว่าท่านอยากจะอยู่กับพวกเราอยากจะทำกับพวกเราอยากจะต้องเป็นคุณงามความดีอยู่กับพวกเราแต่ท่านก็หมดโอกาสแล้วก่อนที่เราจะหมดโอกาสเหมือนกับหลวงพ่อของเรารีบเร่งขนขวายทำอย่าปล่อยวันเวลาให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์แก่โยมสาธุชนวันนี้ธรรมภาพได้ใช้เวลามาพอสมควรกิมินากตาคุณเยนะด้วยอานิสงส์ผลบุญที่คณะเจ้าภาพสาธุชนมีท่านปวดทิศปฏิสินนายกองการบริหารส่วนตำบลหนองกินเพนท่านหาริพันธสายกำนันตำบลหนองกินเพนเป็นต้องเป็นประธานได้ร่วมกันกระทำความเป็นให้เป็นไปแล้วตั้งแต่ต้นโดยการมาร่วมกันเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมเป็นประจำทุกคืนวันนี้ในวาระโอกาสครบ7วันได้นิมนต์ให้แสดงพระธรรมเทศนาหนึ่งกันนิมนต์พระมาสวดพระพุทธมนต์สวดมาติกาบังสุคุณถวายสังฆทานที่จะปฏิบัติบุญกัลยาณผลให้กับหลวงพ่อพระครูวิชุตธรรมสารสายฟ้าทันตกาโยมขอบุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงนั้นจงมารวมกันเป็นกำลังสำคัญหนุนนำดวงจิตวิญญาณของหลวงพ่อพระครูวิชุตธรรมสารได้ไปสู่สุคติได้เสวยทิพยสมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัตินำเจตนาปารภของคณะเจ้าภาพอานุบุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นปฏิการะตอบแทนคณะเจ้าภาพทุกท่านซึ่งมีท่านอุทิศปริสิงนายกองการบริหารส่วนตำบลหนองกิ่งเพนท่านหาริศอันตรสารกำนันตำบลหนองกินเบนเป็นต้องเป็นประธานจงมีแต่ความสุขความเจริญปราศจากทุกโศกโรคภัยห่างไกลจากพยันตรายทั้งหลายทั้งปวงคิดสิ่งหนึ่งประการใดถ้าเป็นไปชอบประกอบในธรรมแล้วก็ขอให้สิ่งนั้นจงรันสำเร็จจงพันสำเร็จประกอบด้วยจตุรพิธนครชัยคืออายุวันนะสุขหาภาระปฏิพานธรรมสารสมบัติธนสารสมบัติมีดวงจิตสติมั่นในหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวิสัชนาพระธรรมเทศนาในทักษิณานุปทานคาถาเห็นสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้